ให้น้อยเดี๋ยวเลยแถมติดเชื้อโอ้ยหายาทาเลยลุงแป๊ะมีอะไรติดอยู่ป่ะน่ะอะไรมันติดอยู่เปล่าคือความนู่นครับเนี่ยร้อยนะพี่เขาเปิดน้ำขึ้นมาน้ำอัดพอดีผมลงไปไม่ได้มาคืนที่แรกเรืออยู่ตรงไหนนะแผลเยอะใช่แผลเรือมันอยู่หน้าบ้านเรือจอดอยู่ตรงนี้เข้าออกประจำครับเวลาที่ผมจะเข้าออกจากเนี้ยผมจะต้องใช้เรือครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีถนนผมก็เลยต้องใช้เรือเนี่ยวันหนึ่งสามสี่ห้าเที่ยวครับแล้วตอนเกิดเหตุมันยังไงน้องช่วยตอนเกิดเหตุคือเรืออยู่ข้างในครับผมขับมาประมาณเวลา5โมงเย็นครับก็น้ำปกติตอนนั้นผมก็เลยขับเรือเข้ามาจอดที่นี่ปกติเพื่อที่จะขึ้นไปรับสุนัขผม4ตัวครับผมตอนนั้นประตูยังเปิดอยู่ก็เลยแบบเรือมาถ่ายได้เห็นภาพเรือว่ายังไงก็เลยมาจอดไม่ได้ครับพอมาจอดในนี้เสร็จตอนกลับมาประมาณ3ทุ่มคือประตูปิดแล้วแต่ว่าหนูเนี่ยต้องกลับบ้านพอต้องกลับบ้านหนูก็เลยขับรถไปเรียกพี่เขาให้เขามาเปิดแล้ว5โมงเย็นน่ะหนูอ่ะขับเรือเข้ามาประตูมันเปิดอยู่หนูก็เลยมาจอดตรงนี้พอมาจอดตรงนี้หนูก็ไปรับเด็กๆลูกหมาหนูอะกลับมา4ตัวค่ะเป็นพันปอมๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปเรียกเขามาเปิดพอมาเปิดอะคือก็เหมือนเขาก็รีบอะเนาะแฟนก็ให้ไอ้นี่แฟนก็ลงไปอยู่ในเรือแล้วเอาหมาลงไปอยู่ในเรือแล้วแต่ประตูตอนนั้นมันยังไม่ได้เปิดแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเราเปิดได้หรือไม่ได้คือเขาไม่ได้แจ้งเราไม่ได้บอกอะไรเลยพอเขาเปิดประตูปุ๊บอะแม่หนูก็ตะโกนว่าน้ำแรงให้เอาหมาเนี่ยขึ้นมาก่อนพอกำลังพูดแค่นั้นแหละน้ำมันก็ซัดแล้วก็เรือก็ไปติดตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็คว่ำเลยแล้วก็ทั้งคนทั้งหมาไปหมดเลยแล้วแฟนหนูก็ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคือเขาจมอยู่ให้ช่วยเขาหน่อยเขาก็ยืนมองเขาก็ไม่ช่วยคือไม่มีการได้รับการช่วยเหลืออะไรจากเขาเลยแล้วต้องการความยุติธรรมค่ะหนูไม่อยากให้เด็กๆหนูมันต้องตายฟรีไม่ได้เขาก็ควรจะออกมาอย่างนี้มันเหมือนเขาจะตายฟรีหนูก็กลัวว่าเขาจะตายฟรีอะค่ะมันเข้าแทรกกันแปะหนูนั่นแหละหนูกลัวตรงนี้ค่ะหนูอยากถ้าขอไปได้หนูอยากได้หนูอยากได้ลูกๆหนูคืนกลับมาแต่มันทำไม่ได้หนูก็กลัวเขาจะตายฟรีนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่แบบสิ่งที่อยากรู้อยากว่าเขาเห็นว่ามันอันตรายใช่ไหมเขาถึงได้ไม่ลงมาช่วยเขาถึงได้ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเรือจมประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มเสร็จงมน้องเจอประมาณ5ทุ่มเรือพัดไปนู่นเลยนะคะถ้าน้ำมันไม่แรงจริงมันไปเป็นเมตรเลยอ่ะแล้วเครื่องก็ยังหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยพอเจอน้องหมาแล้วคือมันหมดแล้วค่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือเรือนี่มีเครื่องอยู่ด้วยแล้วเครื่องหลุดจมน้ำลงไปนี่ไม่อยากคือหนูต้องใส่กรงเขาไว้ค่ะเพราะว่าหนูอาจจะต้องเอาหมาดีกว่าไม่เอาแล้วคือเดี๋ยวหนูต้องเอาเขาว่าคือทั้ง4ตัวอยู่ในกรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่เอามาจากรถอะเขาก็อยู่ในรถไม่ได้อยู่ในกรงหรอกแต่ว่าเวลาเราเอาเขาลงเรือเราต้องเอาเขาใส่กรงเพราะว่าเขาจะซนเขาจะปีนเพราะว่าหมามันกำลังปีขวามันกำลังซนไงคะมันก็จะปีนเราต้องเอาเขาเนี่ยใส่กรงเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขาใส่กรงอะเขาออกแม่น้ำอะเขาจะต้องปีนแล้วหนูว่ากลัวเขาจะหล่นน้ำถ้าหล่นน้ำก็คือแม่น้ำอะมันเสียแน่ๆเนาะแต่ทุกวันนี้เราใช้จิตอาสาเป็นทำคือตัวแทนชาวบ้านเนี่ยมาจิตอาสามาทำหน้าที่แทน
โดยมีการร้องขอจากประชาชนในเขตพื้นที่ของหมู่ที่4หมู่ที่5ตำบลตรงนองซึ่งใช้คลองมะเหนือเนี่ยเป็นทำการเกษตรกรรมอยู่คือเหตุต่างๆก็เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันน่ะส่วนใหญ่ก็ใช้สมาชิกอบต.ซึ่งเป็นจิตอาสาและมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพื้นที่อยู่แล้วส่วนใหญ่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วถ้าระดับน้ำสูงต่ำกว่าเนี่ยถ้ามันจำเป็นเราจะไม่เปิดให้ใช้อยู่แล้วเพราะอันตรายจะเกิดขึ้นได้เพราะเรือปกติต่างๆที่ประตูระหว่างที่ใช้เรือสัญจรจะต้องระดับน้ำต้องเสมอกันปัจจุบันที่เหตุเกิดเมื่อคืนเนี่ยผมว่าระดับน้ำในแม่น้ำกับในคลองอาจจะสูงต่ำกันมากซึ่งความเชี่ยวของประตูบังคับของบานประตูเนี่ยมันบังคับประมาณเมตรสองเมตรเนี่ยซึ่งมันจะรีดน้ำระดับในแม่น้ำกับในคลองซึ่งสูงต่ำเนี่ยถ้าเปิดบานสุดเนี่ยอันตรายแน่คือในเบื้องต้นเนี่ยทางร้อยเวรก็มาทำเรื่องไก่เกี่ยอยากให้ชดใช้คือสุนัขดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 15,000 ซึ่งเราได้สอบถามเบื้องต้นแล้วว่าเหตุดังกล่าวมันไม่ใช่ความผิดของอบต.หรือจิตอาสาซึ่งทำหน้าที่มาเปิดประตูแล้วต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการไปเรียกเขาซึ่งเขาหลับนอนแล้วตอน 3 ทุ่มแล้วให้มาเปิดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องรบกวนน่ะแต่เขามาจิตอาสามาดำเนินการตามที่ร้องขอสุดท้ายจะรับผิดชอบในส่วนนี้ผมว่าไม่เหมาะสมถึงทลายเวรก็บอกว่าอยากให้ไกลเกลี่ยกันให้จบในประเด็นดังกล่าวซึ่งข้อความที่พาดทิ้งในกรณีของออนไลน์ต่างบอกว่าการให้ข้อมูลต่างๆเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นการเอาเปรียบแล้วก็คือจะเอาความผิดกับเจตสารผมว่ามันไม่เหมาะสมในประเด็นดังกล่าวหนึ่งหัววันนี้เจอแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วครับผมสวยๆถ่ายเยอะๆเลยถ้าสี่ถ่ายวิดีโอใช่ไงก็บอกแล้วว่าเนี่ยขนาดงมช่วงยังต้องงมกันเองยังไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรสักอย่างไอ้นิวที่มึงดึงออกอ่ะไม้ปักเรือเออกูลากกับมันไงมารับดิเอารับไปได้ไหมรับเรือขึ้นไปได้ไหมทำตกไหมตกไหมตกปล่อยนิวใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่ใส่เครื่องตกเลยตกไงตกไงขึ้นน้ำออกกู้เลยมันก็เปียกแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วมันตีมันได้อ๋อมันถ่ายแล้วในตัวมันได้ใจไหมพี่ไม่รู้เลยได้คำพูดดีตั้งเยอะไม่มีคำพูดคำเตือนไงมันก็คือตรงนี้ที่มันข้องใจอาบน้ำอ่ะเดี๋ยวใจนั่งก่อนโอเคก็เวลาประมาณ 3 ทุ่มซึ่งผมเนี่ยนอนอยู่นอนหลับไปแล้วนะครับก็มีชาวบ้านเขามาเรียกให้ผมเนี่ยมาเปิดช่วยเปิดประตูน้ำหน่อยเขาจะเอาเรือออกนะครับเนื่องจากว่าเรือเนี่ยเขาอยู่ข้างในก็ณเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้หยิบอะไรติดตัวมาก็คือยังโทรศัพท์หรือว่าปกติเนี่ยผมมาที่ประตูเนี่ยผมก็จะพกโทรศัพท์พกไฟฉายคาดศีรษะมาด้วยแต่วันนั้นน่ะก็คือเมื่อคืนเนี่ยผมก็รีบออกมาเลยตามเขามาแล้วก็เราก็มองดูระดับน้ำนะครับด้านนอกด้านในเนี่ยมันสูงต่ำกว่ากันเยอะแต่ทีนี้ในเมื่อเขาต้องการให้เปิดเนี่ยผมก็เลยเปิดแล้วก็ลองคือเราก็ยืนดูเฝ้าดูระดับน้ำที่มันไหลเข้านะครับดูความรุนแรงของเขาเนี่ยว่ามันแรงคือเรามองว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มแรงมากเพราะว่าระดับน้ำเราก็มองไม่รู้หรอกว่ามันสูงต่ำกว่ากันแค่ไหนแต่ว่าน่าจะพอสมควรนะครับพอเห็นน้ำมันไหลแรงเนี่ยผมก็เดินไปบอกเขาบอกกับเจ้าของสุนัขนะครับว่าเฮ้ยระดับน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำมันไหลแรงมากเลยนะคุณจะเอาเรือออกได้หรือเปล่าจะเอาไปได้เหรอถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเนี่ยมันก็คือต้องเร่งออกไปเลยนะคือคุณต้องติดเครื่องแล้วก็ต้องพุ่งออกไปอ่ะทีนี้โดยเดิมเนี่ยเขาก็อยู่ในเรือนะฮะแล้วก็จับแป๊บตรงนั้นเขาจะมีแป๊บเป็นเสาหลักอยู่เขาก็จับแป๊บพอผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะออกเนี่ยต้องติดเครื่องออกไปเขาก็ปล่อยจับแป๊บเพื่อไปทำอะไรตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับพอเขาปล่อยจากแป๊บปุ๊บด้วยความแรงของน้ำเนี่ยก็เลยพัดเรือพอพัดเรือผมเห็นว่าเรือเนี่ยเสียหลักมันจะต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนผมก็รีบเดินไปที่ประตูน้ำเพื่อปิดประตูน้ำนะครับพอปิดประตูน้ำเนี่ยประตูน้ำเนี่ยอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่า
ระบบทดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะการขึ้นลงเนี่ยมันจะช้ามากพอผมเดินไปยังไม่ถึงประตูเลยเขาก็ตะโกนมาว่าช่วยด้วยเรือล่มหมาจมน้ำหมดแล้วเขาบอกอย่างนี้แล้วพอผมปิดประตูเสร็จผมก็เดินกลับมาที่สะพานตรงบ้านเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยด้วยเนี่ยหมาจมน้ำหมามันอยู่ในกรงแล้วพอดีก็มีชาวบ้านเนี่ยอีกคนนึงเขาเดินข้ามมาจากฝั่งหมู่ห้าตามผมมาเขาก็คือมาคุยกับผมมาถามผมว่ามีอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นผมบอกอ๋อพอดีเขาให้เนี่ยเขาให้เปิดประตูน้ำลูกตะแป๊ะเขาให้เปิดประตูน้ำแล้วก็พอดีน้ำมาแรงมันก็เลยพัดเรือจมแล้วเขาก็เดินกลับไปครับแล้วทีนี้ซึ่งไอ้ระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเขาก็ตะโกนว่าปิดประตูน้ำหน่อยปิดประตูน้ำหน่อยผมก็บอกตะโกนกลับไปว่าผมมาปิดประตูน้ำให้นานแล้วแต่ว่าประตูเนี่ยมันลงช้าไม่ใช่ว่าปิดปุ๊บมันจะน้ำจะหยุดปั๊บเขาก็แล้วทีนี้แม่เขาก็ไปเดินเรียกชาวบ้านใช่ไหมฮะเรียกชาวบ้านแถวๆนั้นอะให้มาช่วยกันงมหน่อยซึ่งก็ไม่มีใครมาโทรไปตามน่าจะเป็นหลานหรือไงฮะเพราะอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดหรอกก็มาช่วยกันงมแล้วทีนี้ผมก็คือก็รออ่ะไม่ใช่แล้วตอนที่เขาบอกพี่ได้ยินไหมที่เขาบอกว่าหมาจมน้ำเราได้ยินไหมบอกหมาจมน้ำเนี่ยผมได้ยินเขาบอกว่าหมาจมน้ำปิดประตูน้ำด้วยแต่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ตะโกนว่าผมน่ะปิดแล้วคือผมน่ะไปปิดก่อนที่คือตรงประตูน้ำไปที่เรือฟั่งเนี่ยที่หมาจมเนี่ยมันห่างกันใช่ไหมครับตรงนี้ผมไม่เห็นเพราะผมช่วงจังหวะนั้นนะผมเดินไปที่ประตูน้ำเพื่อปิดสวิตช์แล้วก็คือพ้นจากสะพานเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเรามองผ่านแบบไม่ได้เลยแล้วก็มันไม่มีไฟด้วยคือตรงนั้นรักเกิดเหตุเวลานั้นมันมืดใช่ไหมมืดครับมืดมากคือเราไม่รู้เหตุการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเมื่อไหร่ถ้าเกิดมันไม่ลงไม่สนิทน้ำก็ยังไหลอยู่งั้นแล้วไอ้ช่วงที่ผมจะเปิดประตูเนี่ยคือก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าผมก็ต้องคิดถึงคนข้างในด้วยซึ่งจริงๆตอนนั้นผมคือยังไงอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะคือสองคิดสองใจเหมือนกันว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีเพราะถ้าเกิดผมเปิดโอเคถ้าสมมติถ้าไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะคุณได้ประโยชน์แต่คนข้างในเนี่ยถ้าเขาเอาของเอาอะไรวางไว้ริมน้ำหรือว่าเขาเปิดท่อน้ำเอาไว้น้ำมันเข้าไปมากเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้เขาตรงหน้าผมต้องรับผิดชอบแน่นอนซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนร้องขอให้ผมมาเปิด